สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบระหว่างเต็งบีมนะครับแล้วก็ออร่าเอฟนะครับแตกต่างกันอย่างไรอันดับแรกเลยครับเรามาดูที่ขนาดก่อนความกว้างและความยาวนะครับบีมยาวอยู่ที่2เมตร5เซนนะครับส่วนเอฟ2เมตร10เซนความกว้างอยู่ที่บีมนะฮะเมตร45เอฟเมตร50ส่วนความสูงบีมเมตร30นะครับเอฟเมตร35แล้วตัวต่อไปนะครับตัว EX นะครับ Aura EX จะเป็น2ประตู2หน้าต่างนะครับหน้าต่างจะอยู่ด้านข้างนะด้านข้างนะครับประตูก็จะเข้าออกได้2ด้านหน้าต่างของฝั่งส่วนตัวบีมนะครับจะเป็นประตูอย่างเดียวนะครับหน้าหลังเข้าออกได้2ด้านส่วนหน้าต่างเล็กตรงประตูนะครับมีเหมือนกันนะฮะอันนี้เหมือนกันข้อแตกต่างกันอีกตัวนึงนะครับถ้าเป็นโพลีเอสเตอร์เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเคลือบกันน้ำต่างกันออร่าเอ็กซ์เคลือบกันน้ำอยู่ที่ 3,500 มิลส่วนบีมเคลือบกันน้ำอยู่ที่ 3,000 มิลและตัวต่อไปนะครับพื้นบีมก็จะบางกว่านิดนึงเน้นน้ำหนักเบานะครับถ้าพื้นบางกว่าหน่อยแต่ว่าเคลือบกันน้ำ2ชั้นเหมือนกันตัวบางซิปนะฮะเหมือนกันครับจะมีเคลือบด้านในจะเป็นผ้า PE นะครับส่วนออปชั่นนะครับตัวเนี้ยของบีมนะบีมจะออปชันน้อยกว่าถ้าจะไม่มีอะไรเลยส่วน EX นะครับอันดับแรกเราก็จะมีช่องระบายอากาศด้านล่างนะฮะตัวนึงนี่ครับแล้วก็ช่องสอดสายไฟนะครับมีซิปเปิดปิดได้นะก็ด้านในนะครับส่วนประตูนะครับเป็นรูปตัวดีเช่นกันครับดูข้างในนะครับสำหรับบีมนะครับตัวนี้จะเป็นผ้าไฟทิพย์นะครับผืนเต็มนะครับด้านข้างก็จะเป็นตะข่ายอย่างนี้นะครับระบายอากาศก็ได้ดีเช่นกันตัวนี้จะเหมาะทุกฤดูกาลนะครับหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวนะครับออร่าเอ็กซ์ก็เช่นกันแต่ว่าการกันน้ำบีมนี่จะกันได้ดีกว่านะครับกันดีกว่ายังไงที่ว่าเคลื่อนน้อยกว่าคือช่องรูระบายอากาศน้อยกว่าเอ็กซ์นะฮะเพราะตัวนี้จะปิดคุมได้หมดนะครับแล้วก็ดึงเชือกสมองของเราส่วน EX นี่ก็จะมีหน้าต่างด้านข้างโอกาสที่น้ำจะสาดเข้าก็มีสูงนะฮะมีอยู่เหมือนกันอยู่ที่ว่าช่วงจังหวะนั้นฝนตกยังไงด้านในก็นอนได้2คนเหมือนกันครับตัวนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่ร้อนกว่านะฮะตัวนี้ก็อยู่ที่ว่าลูกค้าชอบแบบไหนคุณสมบัติก็แตกต่างกันนิดหน่อยตัวบีมก็จะเป็นตัวสินค้าไฮไลท์ของเราไอออร่าเอ็กซ์นี่เป็นสินค้าไฮไลท์ของเราอยู่แล้วส่วนตัวบีมจะมาเสริมให้ลูกค้าที่ราคาย่อมเยานิดนึงก็จะถูกกว่าออร่าเอ็กซ์หน่อยครับนี่ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าลูกค้าตัดสินใจนะครับว่าชอบแบบไหนบีมน้ำหนักก็จะเบากว่าคือเหมาะสำหรับพวกทัวริงหรืออะไรเงี้ยเอ็กซ์ก็จะหนักกว่านิดนึงบีมจะประมาณ2เมตร2.5 กิโลกรัมนะครับตัวเอ็กซ์นี่ 3.5 กิโลกรัมครับจะเพิ่มเสาอะไรเยอะกว่าเสาไฟเบอร์ก็จะน้ากว่าหน่อยนะครับขอบคุณครับอยู่ที่ว่าลูกค้าตัดสินใจเองนะครับขอบคุณครับ